ขอแนะนำเป็นพิเศษอันหนึ่งคือถ้าเรามีพวกผลไม้นะครับมีแตงโมหรือมีพวกมะละกอหรือพวกอะไรเนี่ยขอให้พี่น้องทานก่อนอย่าให้มันเป็นของหวานนะครับคำว่าของหวานคือกินหลังอาหารนะครับเรียกว่าของหวานกินก่อนเลยยันตระกอนกินก่อนเลยนะกินพวกผลไม้นี่ก่อนเพื่อให้เขาไปซึมสารอาหารเข้าไปในร่างกายของเรานะแล้วเราค่อยกินข้าวนะมีเรื่องคุยกันเยอะแยะมากมายบางแบบว่าไม่ฟังกันทำไมจะคุยได้ดูได้ยินก็คุยกันไปแต่คนรักสุขภาพนี่คุยแต่ว่าหูฟังเลยเห็นไหมจะว่าเขาไม่ฟังไม่ได้ตั้งใจฟังได้ไหมเราพูดถึงใจใครสักคนหนึ่งนิดเขายิ้มร่ำรวยเลยแสดงว่าเขาฟังมาใช่ไหมครับเพื่อนๆขอยิ้มใหม่เลยครับ